าการจำนวนระบบไฮดรอลิกอย่างง่ายเอาแบบพื้นฐานก่อนอันนี้มันไม่ใช่ระดับที่อัตรีนะมันระดับปอชอปอตอแบบแบบง่ายตัวนี้วันนี้ไอตัวแอลลิสติกก็เอาตัวนี้ไปดูได้ให้เก็บมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกคำนวณอย่างง่ายเกี่ยวกับอันนี้เราก็มาเริ่มต้นการคำนวณวันนี้เป็นอุปกรณ์เอลลิปส์เนี่ยเรามาดูแล้วกระบอกตูมันมีกระบอกตูเลยแบบซิงเกิลแอคติ้งซิงเกิลแอคติ้งเนี่ยเป็นกระทางเดียวนะแล้วก็ดับเบิลก็สองทางเลยแล้วก็มีดับเบิลหลอดก็คือว่าอาจจะสองทางนี้เสร็จแล้วอุปกรณ์เปลี่ยนความดันมอเตอร์ไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะมีเปลี่ยนความดันให้แบตเตอรี่แบบยาวหมุนปกติไฮดรอลิกเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่แบบเส้นตรงเส้นตรงไปมาครับเนี่ยมันจะเป็นแบบหมุนทั้งสองข้างก็ได้หรือว่าหมุนเฉพาะข้างเดียวก็ได้มอเตอร์ไฮดรอลิกนี่หมุนข้างเดียวนี่เอาไว้หมุนได้ก็เป็นอุปกรณ์พวกกระบอกตูดเนี่ยพวกกระบอกตูดนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นที่เป็นแนวเส้นตรงเช่นรถยนต์เช่นรถยกสินค้าทำขึ้นลูกแต่พวกที่ใช้แรงกดแรงยกกระบอกตูดทางเดียวกระบอกตูดทางเดียวก็จะเป็นลักษณะตามรูปแบบนี้ว่าในหลักที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นสถานีเนี่ยก็คือว่าเข้าทางเดียวบอกตัวทันเดียวแบบมีสปริงอันนี้แบบมีสปริงมันก็จะเข้าทางด้านนี้แล้วก็ออกทางเดียวก็ออกนี่ก็บอกตัวแบบสองทางดับเบิลแอคติ้งซิลิเดอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเข้าทางนี้ไปได้แล้วก็น้ำมันก็ออกทางนี้สองทางเนี่ยก็คือเวลาต่อลูกสูบเข้าเนี่ยมันต้องใช้แรงดึงด้วยก็คือใช้สองทางทางเดียวเนี่ยเคลื่อนกลับอัตโนมัติใช้เคลื่อนกลับขับอย่างเดียวอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณหาแรงลูกสูบอันนี้ก็ง่ายคล้ายกับนิวเมติกเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็ไปยากจากสูบเนี่ยแรงของลูกสูบนะเราต้องการหาแรงเท่ากับหาพื้นที่หารด้วยความดันเพราะฉะนั้นหาสูตรแรกก็จะเป็นหาแรงอันนี้เป็นระบบยูนิตอย่างง่ายนะก็มีตัวนี้เป็นมอเตอร์ขับปั๊มเสร็จแล้วก็จะผ่านไปเลยตัวนี้วาล์วความดันแล้วก็มีรีลีฟวาล์วมีหน้าที่อะไรนะเซ็ตค่าที่ความดันที่ตั้งไว้นะถ้าเกิดความดันเกินนี้มันก็จะรีลีฟลงทางน้ำมันป้องกันระบบแล้วเป็นวาล์วเปลี่ยนทิศทางเสร็จแล้วก็จะมาต่อด้วยลูกสูบเราต้องการหาแรงก็คือตรงนี้หาแรงที่ลูกสูบที่จะกระทำหาแรง F ตรงนี้ที่จะทำการทิ้งงานแรงก็ F นี่ก็เป็น force ใช่ไหม force
เอฟเท่ากับความดันภายในเราก็ต้องรู้ความดันนะความดันภายในตรงนี้แล้วก็พื้นที่หน้าตักพื้นที่หน้าตักที่ก็เป็นอาร์เทเจอร์พื้นที่หน้าตักก็เป็นแอเรียดังนั้นเราแทนหน่วยเราก็ต้องเช็คหน่วยด้วยหน่วยแรงเป็นหน่วยความดันเป็นไหมความดันเป็นบัตพานบัตพานก็เป็นนิวตันต่อตารางเมตรพื้นที่ก็จะเป็นอะไรพื้นที่ก็จะเป็นหน่วยแรงนะหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้คูณกันก็หน่วยมันจะเป็นอะไรก็จะเป็นนิวตันเนี่ยประเด็นนะอันนี้ก็คือแรงก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันถ้าเกิดเราอยากได้แรงเยอะๆแรงผลักเยอะๆเราก็ต้องมีความดันเยอะๆในระบบแล้วก็พื้นที่หน้าต่างสูงในอาใหญ่ๆก็จะได้แรงผลักเยอะอันนี้เราก็ออกแบบไปแล้วว่าเราจะใช้แรงยกสมมติยกอะไรยกเนี่ยยกรถหาวันเนี่ยเราจะยกรถขึ้นมาเนี่ยรถบรรทุกประมาณ 3,000-4,000 กิโลเนี่ยดังนั้นเราหาขนาดลูกสูบเส้นผ่าศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตักของลูกสูบตัวเนี้ยแล้วก็ความดันภายในที่สามารถยกได้ยกได้ยกก็ต้องเป็นแรงที่สามารถยกได้แล้วก็แล้วแต่เราก็หาแรงตรงนี้ได้ละไม่ได้คุณง่ายๆ ต่อมาเป็นไอ้ที่เป็นหาแรงเวลาหาแรงเนี่ยเขาบอกว่าในนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องเป็นไงเพราะว่าลูกสูบมันมีความเส้นทางเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยลูกสังวนได้เท่าไหร่เนี่ยแรงที่เราจะใช้จริงเราก็อาจจะสัก1,000นิวตันเราอาจจะเผื่อไว้ 10% 1,100 1,200 นิวตันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาเผื่อความดันเผื่อขนาดตัวหนักลูกสูบอันนี้เป็นสูตรแรกอันนี้เป็นสูตรที่ตับตอนมากขึ้นอันนี้เป็นแรงเนี่ยแรงขับตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่คูณด้วยความดันเรามีลบด้วยอะไรลบด้วย FR เนี่ยเป็น FR นี่พอใช้จอมแบบ FR ก็จะเป็น friction ความเสียดทานfriction เนี่ยจะมีอยู่2ตัวเลยก็คือ friction ก็คือเวลาเคลื่อนที่เนี่ย friction ตรงเนี้ยกับฟิกชันตรงนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อลูกสูบมาแล้วเขาบอกแรงเสียดทานมาด้วยหรือว่ากระตับติดกว่าเสียดทานเลยเราก็หาแรงแต่ว่าตัวนี้มันน้อยมากๆสองคนนี้น้อยก็อาจจะรับได้อันนี้ในกรณีที่เคลื่อนที่เรามันมีแรงเสียดทานตัวนี้เราก็มาเขียนได้ตัวหนึ่ง F เท่ากับความดันโดยพิจารณาเราลงด้วยfriction ปกติ friction เนี่ยเขาไม่ได้เขียนตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเขียนตัวเล็กๆรูปร่างเราว่าให้เป็น
เวลาดึงกลับนี่เป็นไงมันต้องใช้แรงดึงด้วยนะเพราะฉะนั้นก็แต่ทางยอมแรงสปริงดึงกลับไม่พอก็ต้องเป็นแต่สองทางก็คือของเหลวไหลผ่านไหลผ่านตรงนี้ดันให้ยุบสูงเลยจะขี่ตรงนี้ก็รีบปล่อยไปก็จะเป็นสูตรคล้ายๆกันรบด้วยกับที่มาก็เป็นพิชันแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นไงสมมติว่าอันนี้เป็นแบบเดินเข้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ไอ้ที่จะใช้ด้านนี้กับต้องใช้พื้นที่ทางข้างตรงนี้ไม่รวมตรงไม่รวมตรงหลอกตรงนี้ด้วยใช้พื้นที่ไปเลยเนี่ยเขาถึงแบบว่าเอแดดเนี่ยเอแดดเนี่ยคือพื้นที่หน้าตัดของโรงแรมต้นสูงที่ด้านนี้หน้าสูงก็คือดีใหญ่ดีใหญ่คือตรงนี้เนี่ยลูกสูบนะลูกสูบที่เล็กก็คือตัวหลอดตรงนี้เราก็เอาเป็นมีเอสเท่ากับ T A ก็เป็น A แดด A แดดก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นก้านสูงเราลดขนาดลงมันก็เหมือนเดิมจะเป็นพิชชันอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราสามารถขยายได้เป็น D I D ยกกำลัง2ส่วน4ลบดีเล็กเดียวสองส่วนสี่อันนี้เป็นอะไรเป็นยังดีคือเส้นผ่านศูนย์กลางลูกตูดีเล็กคือเส้นผ่านศูนย์กลางก้านตูเนี่ยความดันเวลานั้นเราคำนวณเราเช็คหน่วยด้วยนะแรงเป็นนิวตันอะไรเงี้ยความดันเป็นนิวตันต่อเมตรหลังสองก็เป็นพาสคาลพื้นที่นี่ตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นเซนติเมตรเวลาสองเป็นเมตรเวลาสองไม่ใช่เมตรเวลาสองคือพื้นที่กับความยาวเนี่ยพยายามให้เหมือนเมตรเวลาเข้าสมการเนี่ยมันจะได้ถูกต้องอันนี้ว่าอันนี้เขาตัวอย่างอันแรกลูกสูบนะอันนี้เขาบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง32ไว้ตรงนี้พิชชั่น 10% ความดัน60บาร์แต่ว่าเงินหาแรงเนี่ยเราก็ใช้สมการตัวนี้แรงลูกสูบอันนี้ได้เป็น A แดดที่เป็นพื้นที่เช่าเป็นพื้นที่ก็ให้เป็นเมตรหลังสองความดัน60บาร์10บาร์เนี่ยมันเท่ากับ10ด้วยหลัง5ปัดขาดถ้าเกิดเป็น60บาร์เนี่ยเราก็คูณ10ด้วยหลัง5 60บาร์นี่ก็คือไอเกียร์กับตำแหน่งบรรยากาศ10บาร์เนี่ยก็คือ10ด้วยหลัง5อย่าง1บรรยากาศเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่า1บรรยากาศที่เราอยู่เนี่ยความดันเป็นเท่าไหร่1บรรยากาศความดันเป็นกี่ปัสคาล100 1 3 2 5ก็1 ppm atmospheric pressure ความดันบรรยากาศในดินถ้าเกิดเป็น1บาร์เนี่ยก็จะเห็นได้ไกลบาร์นี่ก็1,000,000,5ตัวนิวตันต่อตารางเมตร
ชั่นตัวนี้ฟิกชั่นเนี่ยโจทย์ก็ต้องให้ 10% เนี่ย 10% ก็ประมาณเนาะนี่ก็จะเป็นแรงแรงที่ใช้ในการเลื่อนเข้าในหนังสือไฮดรอลิกทุกเล่มเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นโมโนแกรมโมโนแกรมเนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่าให้เป็นกระบอกตูบเนี่ยมีเส้นผ่าตรงกลางเท่านี้ความดันที่ใช้กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเขาจะหาแรงทุกตูบเนี่ยมันก็ได้จากตูบที่คำนวณเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ได้คิดเป็นโมโนแกรมตรงนี้เป็นความดันนะความดันที่เป็นกระบอกหูกระบอกหูว่ามีพื้นที่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็หาแรงเนี่ยที่เขาให้เป็นกิโลถ้าคุณเป็นนิวตันก็เอาอะไรเอา 9.81 หูก็เป็นนิวตันประมาณ10หูกิโลนี่มันมีประมาณ10นิวตันอ่ะเราก็ดูสมมติว่าโจทย์ต้องให้มาอาเป็นผ่าตรงกลางตัวนี้เป็นประมาณ 9.2 9.2 แล้วความดันที่ใช้เราก็ใช้แม่บรรทัดค่าเองแค่แค่มันรับค่าตรงนี้แล้วก็มาแล้วก็ลากโยงไปต่ออันนี้ก็เป็นแรงวันนี้ก็ได้จากกรรมการง่ายๆ F เท่ากับเป็น PA แต่หน่วยเขาจะไม่ใช่หน่วย SI เท่าไหร่หน่วยจะเป็นอันนี้ก็เพื่อความสะดวกเพราะว่าบางทีความดันลูกสูบเขาให้มาเป็นเซนติเมตรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความดันอันนี้ตรงนี้เราก็ใช้ดาตาเดิมต่อมาเป็นการคำนวณหาความเร็วความเร็วเนี่ยความเร็วที่ลูกสูบเคลื่อนเราก็เอาอะไรหาความเร็วเนี่ยก็เอาอัตราการไหลของน้ำมันเข้าลูกสูบนะอัตราการไหลหารด้วยพื้นที่หน้าตักของลูกสูบแต่ว่าอาจารย์ชอบเขียนเป็น
ตาร์ทอันไลน์เนี่ยก็ให้เต็มผืนใหญ่เป็นควันมากเอาเอลเอนี่ก็เป็นแอร์เรียถ้าเกิดเราเจ๋งวีเฉยเนี่ยตัวนี้เป็นควันลุ่มเนี่ยควันลุ่มถ้าเกิดเป็นวีดอกเนี่ยดอกเนี่ยเราเก็บเทียบกับเวลาควันลุ่มเนี่ยก็จะเป็นควันลุ่มเนี่ยเป็นเอฟเอสไอก็เป็นกำลังสามต่อเวลาก็จะเป็นวินาทีวอลลุ่มต่อวินาทีครับวีก็เป็นเวลอซิตี้เวลอซิตี้ต่อเมตรต่อวินาทีเอก็เป็นเอก็เป็นแอร์เรียถ้าเกิดเราอยากจะให้ลูกสูบขึ้นที่เร็วๆก็เป็นยังไงอัตราการไหลก็ต้องเดินอัตราการไหลเข้าก็ต้องเร็วๆนะอัตราปลุกทำงาน2ทางก็เหมือนกัน2ทางก็จะใช้สมการเดียวกันก็จะลืมว่าถ้าเกิดเส้นที่เข้าเนี่ยเส้นที่ตรงนี้มันจะมีเส้นที่ของการสูบด้วยเราก็เอาเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ที่ไม่รวมพื้นที่การสูบเป็นตัวนี้เป็นเอดัตเอดัตก็เป็นในตระการอันที่ใหญ่ได้เป็นพื้นที่เป็นเรื่องการสื่อสารเนี่ยดีเลยก็จะเป็นการสื่อสารอันนี้ปีย่อมาจากอะไรดีปีเราจะต้องทำตัวไดเมตเตอร์ก็เป็นทำตัวกลางอย่างตัวนี้เขาบอกว่าจะคำนวณหาความเร็วของลูกสูบเขาก็ให้เลยอาจจะถึงการนอกเป็นระดับการของลูกสูบถึงฐานก้านสูบนะครับปริมาณการไหลง่ายๆแค่เราก็หามีเลือดออกเลือดเข้าเนี่ยเลือดออกเลือดเข้าไอ้อัตราการไหลเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันในพื้นที่พื้นที่ตรงเลือดออกเนี่ยพื้นที่มันไม่รวมตรงก้านสูบด้วยไม่เป็นกำหนดการเนี่ยอะไรพวกนี้เพราะอันนี้เป็นอัตราการไหลเข้าอัตราการไหลออกซึ่งอย่างตัวนี้เป็น VO ก็เป็นความเร็วแหละความเร็วออกเนี่ยความเร็วออกนี่ก็จะเป็นอัตราการไหลตรงนี้หารด้วยพื้นที่หน้าตักตรงนี้แต่ถ้าเป็นVI ก็คือตัวเนี้ยความเร็วเข้าก็คืออัตราการไหลตัวเนี้ยหารด้วยพื้นที่หน้าตักตรงเนี้ยที่มีรวมการสูบก็จะได้เป็นกำลังการของตัวเป็นไคโลดิกเนี่ยเราก็เอาไปใช้ในนี้รถตักดินเครื่องรีดเหล็กต้องใช้แรงกดเครื่องอัดแต่ว่าพวกทำแบบหลอกตักทำต่อเรือที่ต้องใช้ยกของต้องรถยกของเนี่ยนะไคโลดิกที่บอกไว้แล้วว่าเป็นมอเตอร์ก็จะเป็นแบบหมุนได้ทางเดียวกับสองทางมอเตอร์คือไฮบริดนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไฮบริด
เกิดเป็นอะไรหุ่นยนต์หุ่นยนต์เดินได้ตรงขาหุ่นยนต์ที่เป็นระบบที่เป็นระบบไฮดรอลิกตัวข้อต่อเนี่ยมันก็จะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกเอามอเตอร์ไฮดรอลิกแบบไหลเข้าไหลออกมันเร็วถ้าเกิดเป็นหุ่นอะไรหุ่นยนต์อาร์ติโอเขาก็ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าพวกข้อต่อแขนขาก็ใช้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะเดินได้เร็วๆก็ต้องไหลเข้าไหลออกเร็วนี่เป็นชุดมอเตอร์ไฮดรอลิกมอเตอร์ในมอเตอร์ขับปั๊มแล้วก็มีดีลิฟวาล์วอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวปั๊มออกมาเสร็จแล้วก็มีตัวดีลิฟวาล์วตัวที่สองอันนี้ไว้ป้องกันระบบเป็นวาล์วสองทางวาล์วลีแล้วก็เป็นมอเตอร์ให้มอเตอร์เอาไปบิดอะไรปกติเลยต้องใช้แรงเยอะๆก็ต้องใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแรงไม่พอหรือว่าเป็นอย่างภาพเมื่อกี้เป็นแบบอะไรหมุนทางเดียวหมุนทางเดียวเนี่ยครับน้ำมันไฮดรอลิกเข้าเนี่ยกดปุ๊บก็ปล่อยเนี่ยก็ออกมาเลยถ้าเกิดเราจะต้องงานให้หมุนสองทางเราต้องต่อเป็นวงจรตรงนี้อย่างตัวนี้ก็จะหมุนไปอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดไปด้านข้างก็จะหมุนไปอีกรอบหนึ่งมาแล้วแต่กดเปลี่ยนวาล์วเป็นวาล์วเป็นวาล์ว43ก็ตรงกลางนี่ก็ให้หยุดตรงกลางถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็ให้หมุนตีกลางหนึ่งถ้าเกิดแบบนี้ก็ให้ก็หมุนตีข้างหน้าหนึ่งนะคราวนี้เรามาควบคุมความเร็วของมอเตอร์การควบคุมความเร็วเนี่ยมันก็จะมีเราแบบดูสามวิธีแต่สองวิธีหลักเนี่ยวิธีแรกจะเป็นการควบคุมความเร็วตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฮดริกเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฮดริกการควบคุมมอเตอร์แบบมิเตอร์อินนี้ก็ที่เราบอกแล้วคือตัวนี้เป็นก็มันจะมีเป็นมิเตอร์อันนี้ออกมาเป็นมิเตอร์ที่เป็นถ้าสมมติว่าจับถังน้ำมันกรองแล้วเข้ามาที่ปั๊มสมมติว่าเป็น10แกลอนต่อนาทีเสร็จแล้วพอไปถึงเนี่ยก็จะออกไปที่8เพราะว่ามันอาจจะยืดไปต่อเนี่ยความจริงมันไม่เยอะขนาดนี้เขาประมาณค่าไว้อาจจะแค่ไม่ถึง1เพราะเขาเห็นความแตกต่างอาจจะมีแบบรีบราว8เดี๋ยวแปดแล้วก็ทีนี้ก็ตั้งค่าไว้เป็นวาล์วดิเป็นวาล์วก็เพื่อที่จะตรงนี้ก็ตรงมอเตอร์อาจจะมีการรั่วก็จะอาจมีการรั่วความดันก็จะแตกต่างอย่างตัวนี้เป็นความดัน1,500ตัวนี้เป็น850เพราะว่ามีวาล์วนี่ควบคุมอัตราการไหลวาล์วเนี่ยจะเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลจะตั้งไว้ที่แตะบอลต่อนาทีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมิเตอร์อินก็จะเป็นติดตั้งตำแหน่งวาล์วควบคุมความเร็วเนี่ย
ตั้งอยู่ในก่อนตำแหน่งก่อนเข้าตำแหน่งก่อนน้ำมันเข้ามอเตอร์ติดตั้งไว้ก็จะเป็นการควบคุมเมื่อเราควบคุมอัตราการไหลได้เราก็ควบคุมเลยควบคุมความเร็วได้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์นี่เป็นแบบมิเตอร์อีกมิเตอร์ก็คือวัดเนี่ยอย่างมิเตอร์น้ำอะไรต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบมิเตอร์อินเนี่ยมาแปดแกลลอนต่อนาทีแล้วก็แปดกันแบบนี้ก็อาจจะเข้ามอเตอร์อาจจะมีการด้วนไหลแล้วก็ออกไปที่ 7.25 เพราะว่ารั่วไป 0.75 อันนี้เป็นความดันแตกต่างของมิเตอร์เตอร์นี้เราสามารถเซ็ตการอันนี้เขาแปลว่าเมื่อมีโหลดเพิ่มขึ้นเนี่ยความดันตรงเนี้ยมันจะเยอะขึ้นจาก150เป็น1,150แล้วก็มีการรั่วไหลมากขึ้นจาก 0.75 แต่ลอนต่อนาทีเป็น1เราก็ได้ความรู้ใหม่แล้วนะครับมันมีมอเตอร์ไฮบริดด้วยก็ใช้เอาไปใช้บิดอะไรเงี้ยบิดอะไรที่ต้องใช้แรงเยอะเราก็ซื้ออุปกรณ์นี้นะเราก็ควบคุมความเร็วโดยใช้บาวดีตรงเนี้ยต้องควบคุมความดันตรงนี้ด้วยประมาณอันนี้แบบมิเตอร์อินเนี่ยจะมีแบบควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบมิเตอร์เอาแต่มิเตอร์เอาเนี่ยตัววาล์วเนี่ยไม่ไงมันจะอยู่หลังจากไฮดรอลิกมอเตอร์เนี่ยโอเดียติดตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยเอาเนี่ยก็หมายความว่าออกมาแล้วค่อยวัดอินนี่ก็ต้องก่อนเข้าก็คือวัดก่อนเข้าตัวนี้จะมีความแตกต่างตัวนั้นก็คือจะอีกวันเองก็คือแนะนำให้ใช้วิธีนี้จะควบคุมแม่นยำกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไฮบริดมอเตอร์ยังมีการรั่วไหลการรั่วไหลมาบางทีถ้าเกิดโหลดมากขึ้นก็รั่วไหลมาก็จะควบคุมอัตราความเร็วอัตราเร็วได้ไม่ไปถูกต้องแม่นยำตัวนี้จะควบคุมอัตราเร็วได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่าเพราะว่าเราควบคุมอัตราการไหลทางออกได้แต่เราควบคุมตรงนี้ไม่ได้ตรงที่รั่วไม่ได้ไหลมากไหลน้อยนี่เป็นความดันเนี่ย1,500เป็นเหลือ700นี่เหลือ50นี่เข้ามา8.75ก็รั่วไป0.75เนี่ยอัตราความอัตราการไหลเข้าก็แปะไหลออกก็แปะมันควบคุมอัตราการไหลตรงนี้ได้ก็ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นแบบมิเตอร์อินเนี่ยก็คือตัวเนี้ยอัตราการไหลเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่เข้าแปะแต่ว่าเป็นไงออกไปตรงนี้ก็มันก็รั่วไปแต่เวลามีโหลดก็1เวลาไม่มีโหลดก็0.7เพราะฉะนั้นตาการไหลออกเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วแต่โหลดมันควบคุมความเร็วได้ไม่ถูกต้องก็ให้ถามว่าจะเป็นแบบมิเตอร์เอาอันนี้ก็เป็นก็ต่อก็จะออกไปทางเนี่ยก็จะเป็นที่เราวงจรพวกคำนวณอย่างวงขนาดทิศทางดวงจันทร์เนี่ยบอกให้เป็นแบบปริมาณอัตราการไหลก็จำนวนอาจจะหาความเร็วของลูกสูบหรือไม่บอกความดันมาอะไรเงี้ยต้องหาแรง
ที่เป็นพวกเกี่ยวกับมอเตอร์ไฮดรอลิกตรงกลางควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกเรามาดูตัวอาสูตรอย่างง่ายในการสูตรไฮดรอลิกในหนังสือไฮดรอลิกก็จะมีสูตรประมาณตัวนี้อยู่อย่างตัวไฮดรอลิกเนี่ยความเร็วของลูกสูบเนี่ยนี่เราก็ไปแล้วก็จะเป็นเวลาถ้าเกิดเรารู้ระยะทางรู้ความเร็วเราก็รู้เวลาว่าความเร็วมันเท่ากับระยะทางที่แสงหารด้วยนั่นได้เวลาเราก็มาดูตรงพวกขนาดลูกสูบเนี่ยเป็นขนาดกลางอะไรทั้งนี้นี่ก็มีแล้วออกมาเป็นตัวแรงม้าของมอเตอร์เราจำนวนเนี่ยหาแรงม้าของมอเตอร์ทำไงบ้างเนี่ยเขาว่าให้เป็นรูปของมอเตอร์อันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นไฮดรอลิกมอเตอร์อันนี้เป็นแรงม้าของมอเตอร์ไฮดรอลิกถ้ารู้ว่าตัวเนี้ยเราหาได้ละหาขนาดเราได้ว่าหาแรงก่อนเนี่ยที่ให้กดเท่าไหร่ก็คือเป็นความต้องการเราก็จะเลื่อนมาสูงด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็มาหาออกแบบขนาดลูกสูบวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเลือกเราจะเอาควบคุมวาล์วให้เชื่อรีลิฟวาล์วก็เป็นตัวป้องกันเราก็มาหาขนาดของปั๊มพอปั๊มเนี่ยพวกนี้เรารู้แล้วอัตราการไหลอัตราการไหลเนี่ยเราก็ไปหาขนาดของปั๊มได้นะปั๊มที่ต้องใช้อัตราการไหลตรงนี้ผมก็ไปหาผู้ผลิตดูแล้วก็ความดันที่ใช้เท่าไหร่แล้วแต่ออกแบบความดันความดันที่แตกต่างความดันแตกต่างแล้วเราก็มาดูพลังงานของมอเตอร์ของปั๊มของปั๊มพลังงานปั๊มเร็วเนี่ยมันตัวควรจะมีเมตรกำลังสามข้างล่างก็จะเป็นเมตรกำลังสองต่อวินาทีข้างล่างก็เป็นเมตรกำลังสองนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยมันก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีพลังงานของปั๊มก็คือตัวนี้เราก็จะหาพลังงานอ
นี่ก็จะเก็บเป็นสัญลักษณ์ของพระที่เราก็จะมีที่หนึ่งถ้าพูดว่าให้เป็นความดันที่ทางเข้าปากเราจะเลือกอาหารเราต้องความดันที่หนึ่งความดันนี้จะเป็นความดันอะไรความดันบรรยากาศตัวนี้เป็นที่สองความดันที่ออกไปแล้วอะไรแล้วอัตรากำไรอัตรากำไรว่าเป็นเท่าไหร่ให้เป็นดีใหญ่ๆแล้วก็ในข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเรียกว่าจะยาวจากมันจะเป็นวอลลุ่มเองเพราะว่าเราดับรู้แค่นี้หาพลังงานของปั๊มได้ไหมพลังงานของปั๊มพลังงานของปั๊มทำอะไรบ้างพลังงานก็คือถ้าแต่ W เนี่ยเราให้เป็นอะไร work นะ W or K work พลังงานก็คือเป็น work เนี่ยมีหน่วยเป็นจูลจูลจะเทียบกับเวลาก็เป็นพลังงานเป็นวัตต์เป็น powerก็เป็นจะฟิวกับตรงเท่ากับเป็นเอาอะไรมาทำกันเอาอะไรมาคุมอาหารกันตัวที่เราข้อมูลไปไหนก็เป็นความดันที่แตกต่างจาก P2 ลบ P1 P นี่หน่วยเป็นอะไร P pressure P นี่หน่วยเป็นปัจจานเสร็จแล้วตัวก็คูณด้วยนะคูณด้วยอัตรากำลังเราก็หากำลังงานได้แล้วคราวนี้เรามาเช็คหน่วยความดันเป็นปัจจานมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรตะกันไหลก็จะมีเหมือนเป็นนะเป็นกำลังสามเพอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นของตัวนี้ตัดกันไปจะเป็นนิวตันเมตรเพอร์เซ็นต์นิวตันเมตรเนี่ยเป็นอะไรเป็นจูลเนี่ยจูลเพอร์เซ็นต์จูลเพอร์เซ็นต์ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นวัตต์ก็จะมีเหมือนเป็นวัตต์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์พลังงานของปั๊มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าปั๊มเนี่ยมันเป็นกี่วัตต์คราวนี้ก็คือพลังงานตัวเนี้ยเป็นพลังงานในการอะไรในการขับของไหลให้เคลื่อนที่เนี่ยแต่มันจะมีพลังงานที่เราต้องการหาแรงม้าที่เผากำลังที่ส่งมาของเขาเนี่ยกำลังที่ส่งมาเนี่ยมันส่งมาเสร็จแล้วก็เนื่องจากปั๊มเนี่ยมันมีแรงเสียดทานอยู่ด้วยเนี่ยพลังงานที่ส่งมาเนี่ยมันสูญเสียให้กับแรงเสียดทานแล้วก็พวกการไหลของไหลความร้อนเสียงอะไรเพราะฉะนั้นปั๊มมันก็จะเรียกว่าประสิทธิภาพของปั๊มอ่ะปั๊มก็จะมีประสิทธิภาพอยู่ด้วยปั๊มประสิทธิภาพก็ประมาณ 80% 90% อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดปั๊มตัวใหญ่ก็ประสิทธิภาพสูงหน่อยแต่ปั๊มตัวเล็กก็ประสิทธิภาพประสิทธิภาพต่ำถ้าเกิดเราต้องหาประสิทธิถ้าเกิดมีประสิทธิภาพด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราต้องหาพลังงานที่ชาร์จที่
จะเป็นดีเป็นของปั๊มนะแต่ดิวจะดิวเป็นของปั๊มแล้วเอาเป็นของปั๊มเนี่ยหารด้วยอะไรหารด้วยประสิทธิภาพประสิทธิภาพของปั๊มก็จะกลายเป็นพลังงานที่ชาร์จพลังงานที่เผาอาจจะแล้วพูดว่าเราอยากจะหาแรงม้าแรงม้าฮอร์สพาวเวอร์เราทำไงบ้างหาแรงม้า1แรงม้าเท่ากับเท่าไหร่กี่วัตต์1แรงม้าเป็นกี่วัตต์700เท่าไหร่740อะไรประมาณวัตต์เราก็เอาอะไรเราก็เอาตัวนี้หารด้วยคือประเทศเขาเนี่ยเวลาขนส่งอะไรเนี่ยพวกตลังยุโรปเนี่ยเขาไม่ใช่ม้าในการขนส่งอันเพราะว่าไอ้ที่มาตัวเองเนี่ยมันประมาณสักมันประมาณสักกี่วัตต์เขาก็ประมาณ740วัตต์ถ้าเราไปซื้อหน่วยไฟฟ้าเนี่ยหน่วยไฟฟ้าเนี่ยเราไปดูหน่วยไฟฟ้านี่จะมีให้บอกว่าเป็นแรงม้าหรือว่าซื้อรถยนต์หรือว่ามอเตอร์กี่แรงม้าถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์บอกว่า500วัตต์เป็นไงมีแรงเข้ากับม้าไหมมีแรงน้อยกว่าม้าตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอาหารด้วย700 740ตัวนี้ก็จะเป็นแรงม้าแรงม้าเนี่ยเขาก็จะเอาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นม้ามาแล้วก็เป็นอะไรผูกกับรอบเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักแล้วให้ม้ามันดึงน้ำหนักให้ตัวเนี้ยให้ขึ้นน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ซึ่งระยะทางเท่าไหร่เนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างแรงม้าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอะไรตัวนี้ก็จะเป็นแรงเนี่ยเป็นน้ำหนักคูณด้วยระยะทางเนี่ยระยะเอ็นก็คูณด้วยเวลานะก็จะกลายเป็นกี่วัตต์เนี่ยเขาก็วัดได้700 716วัตต์ก็คือน้ำหนักเนี่ยซึ่งที่ระยะทางในเวลาเท่าไหร่ประเทศไทยใช้ช้างยังไม่มีใครเคยทำแรงช้างแต่เรามาวัดดูว่ามันตั้งแค่ไหนแรงวัวควายถ้าเกิดเป็นกระแสสลับ
ญเสียอะไรให้กับความร้อนความร้อนที่มอเตอร์สูญเสียไปให้กับแรงเสียดทานแรงเสียดทานพวกที่ตรงแบริ่งแล้วก็แรงเสียดถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันจะเสียเสียค่อยแล้วก็แรงเสียดทานน้อยแล้วความร้อนมันก็ไม่มีดังนั้นพลังงานไฟฟ้าที่เอามาให้เนี่ยมันก็สูญเสียน้อยมันก็ตกไปที่พลังงานที่ใช้ในการเผาเนี่ยมันเยอะกว่าอันนี้เราก็มาสุดท้ายที่เป็นความดันตกค่อมของการไหลในท่อแปลว่าพวกท่ออะไรพวกนี้อันนี้เราก็มาเลือกท่อเนี่ยเลือกขนาดของท่อความดันตกค่อมเนี่ยเลือกขนาดของท่อเนี่ยมันขนาดโตเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าท่อใหญ่เกินไปมันก็ปิดเปลือกเนี่ยท่อเล็กก็ได้แต่ถ้าข้อเล็กคือผลิตภัณฑ์มันก็เป็นไงความดันตกข้อมันก็เป็นไงสูงหรือว่าน้อยความดันมันก็สูงไงงั้นเราก็จะดูว่าจะเอาข้อขนาดเนี้ยความดันตกข้อมันเท่าไหร่เอาระบบเนี้ยตั้งกับอุปกรณ์วาล์วอะไรเนี้ยมีแบบดีห่างกันต่อยเป็นร้อยเมตรแต่ถ้าใกล้ๆเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจยาวเนี่ยเราให้ความสนใจเรื่องขนาดเพชรดอกมันจะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเพชรดอกสูงเป็นเรื่องไงเราต้องใช้มอเตอร์โตมันต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้นเป็นความจำเป็นคือเสียพลังงานเป็นความจำเป็นถ้าเกิดข้อเล็กก็ประหยัดนะแต่ว่าสูญเสียพลังงานที่มอเตอร์เป็นความจำเป็นข้อใหญ่ก็แพงเพชรดอกก็เพชรดอกก็ต่ำอันเนี้ยเราก็ไปดูพวกของไหลเรียนพวกฟูอิดแมชชีนของไหลมันจะมีสมการอย่างเงี้ยอยู่เขาเรียกว่าเป็นสมการเบอร์โนลีโพชันเป็นคนคิดก็เป็นคนก็ชื่อเบอร์โนลีสมการนี้มาไงก็ไปดูฟูอิดนะเราก็จะมีเทอมตัวพีนี่จะเป็นความดันนะความดันที่หนึ่งความดันที่สองความดันรุดฟองไหลจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยความดัน1กับความดัน2เนี่ยอะไรความดันเยอะกว่ากันความดันเยอะกว่ากันหรือว่าเท่ากันหรือว่าความดันอะไรสูงกว่ากันเท่ากันไหมก็จะเป็นความดัน1ก็ต้องเยอะกว่าความดัน2ถ้าเกิดความดันหนึ่งกับความดันสองเท่ากันมันก็จะได้เกิดการไหลต่อมีก็จะเป็นความเร็วความเร็วเนี่ยความเร็วที่เราไปวัดมีที่สองมันจะมีเขาจะให้เป็น v เอ็นเอียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความเร็ว v ก็คือเป็น velocity v เอ็นเอียงแต่นี่ก็เป็นความสูงตอนนี้มันเป็นแนวหน้าเนี่ยความสูงมันเท่ากันแต่ตัวนี้อาจจะต่ำไปความเร็วก็จะเท่ากันความเร็วก็จะต่ำไปก็เหลือสมการตัวนี้แกมมาตัวนี้ก็หมายถึงว่าความหนาแน่นเท่าไหร่อย่างน้ำนี่เป็นความหนาแน่นขนาด1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือโลจีความแน่นคูณด้วยความเล็กก็981เมตรต่อเซนติเมตรแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเฮดลอสนั่นคือวุฒิเขาจะเป็นตัวเฮดลอสถ้าไม่มีความดันถ้าไม่มีแรงเสียดทานเฮดลอสมันจะไม่มีอันนี้มันจะมีแรงเสียดทานเฮ
เอ็ดร้อนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเอ็ดร้อนตัวเอ็ดร้อนเอ็ดเอ็ดร้อนเอ็ดก็มาจากอัลฟิชชันก็คือตัวอัลฟิชชันแฟกเตอร์นี่เป็นประการนี้ประการที่ไอไอดูจากเซอร์ฟูอีกเป็นอยู่เขาจะติดไลน์มาแต่นี่เพื่อเราเอามาใช้ทุกความสูงเร็วเอลนี่ก็จะเป็นระยะนี่ฟิชชันแฟกเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับความหยาบของวัสดุอย่างเหล็กหล่ออย่างอลูมิเนียมทองแดงอะไรพวกอย่างท่อน้ำเนี่ยแบบพวกผิวเรียบๆเนี่ยฟิชชันแฟกเตอร์จะน้อยอย่างท่อน้ำเนี่ยเป็นพวกถ้าเกิดเป็นพวกหลอดแก้วกับหลอดพวกพลาสติก PVC คือพื้นผิวมันจะเรียบความเปียกทานมันจะน้อยสาเหตุทำไมเขาถึงใช้ของ EDC ถ้าเกิดเป็นน้ำความดันไม่เยอะแล้วก็อยู่เป็นเดียเขาไม่ค่อยนิยมใช้พวกข้อเหล็กข้อเหล็กแบบรุ่นยาวกว่าดังนั้นแรงดันตัวข้อมันก็จะเยอะดีก็เป็นเส้นตรงกลางของข้อเป็นเมตรเอลเป็นเมตรวีก็จะเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นตัวเฮดลอสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ข้างเนี่ยความยาวถ้าเกิดความยาวมากก็ยิ่งมีเฮดลอสมากเกิดท่อยาวก็จะมีฟิชชั่นมากถ้าเกิดเส้นขาดตรงกลางน้อยก็จะมีเฮดลอสก็จะเยอะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ความหนาของข้อเนี่ยก็เอาสมการข้างบนเนี่ยถ้าเกิดท่อเป็นแบบตรงเนี่ยเป็นหอยตั้งข้อแบบนี้เรามาเอาเป็นล้อเอาปีหนึ่งลบปีสองย้ายข้างเท่ากับตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปโลปีแล้วก็เป็นตัว HF ตัวเนี้ยซึ่งที่ชั้นเฟกเตอร์เนี่ยเข้าไปดูเลยในเรื่องอีกของอะไรเขาก็จะบอกว่าเป็นข้ออะไรข้อเหล็กที่ไหนก็จะมีที่ชั้นเฟกเตอร์เราก็เอาไปใส่นี่เลยเราก็รู้ความยาวรู้อาจจะตัดสินใจของพ่อรู้ความเร็วสมการนี้ก็จะหาเอชดอกความหนักตกความได้เพราะนั้นไฮบริดแบบคำนวณแบบง่ายๆนะคำนวณแบบระดับปวช.ปวส.เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ใช้บ่อย